ังเรื่อยๆอยู่ออเดอร์ลูกค้าประจำก็แบบค่อยๆมาเรียงๆแล้วราคาดอกเป็นไงบ้างครับปีนี้ราคาเป็นดอกก็ไม่สูงมากเพราะว่าปีนี้รู้สึกว่าเศรษฐกิจยังไม่ค่อยเท่าไหร่ราคาก็ไม่สูงแต่ถามว่าจำนวนขายได้เยอะแต่ราคาก็ไม่แพงค่ะยังราคาเมื่อเป็นดอกเดียวๆดอกเดียวนี้นะประมาณดอกเดียวก็มีเริ่มต้นตั้งแต่10บาทฮะยันจะแบบเวลาทำแล้วก็ประมาณดอกหนึ่งมีถึง400 500บาทก็แล้วแต่ดอกละค่ะแล้วแต่เกรดว่าเกรด A เกรด B C อะไรเงี้ยฮะมีทุกไซส์ที่ร้านเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นเยอะมากแล้วยังดอกที่ยังเป็นนิยมที่นิยมอยู่ตอนนี้ปีนี้เป็นดอกอะไรครับก็เป็นกุหลาบสีแดงเลยค่ะมันตึงเทนของมันกุหลาบแดงมันตึงมาอันดับหนึ่งแล้วก็ขาวขาวกุหลาบขาวแล้วยังเป็นช่อใหญ่สุดตอนนี้ที่มีออเดอร์เข้ามาออเดอร์ตอนนี้ที่แพงที่สุดก็อยู่ที่ 7,000 5,000 3,000 ประมาณนี้ถ้าคนไปทำงานกลางๆอะไรก็ประมาณนี้พันกว่าบาท500ประมาณนี้ค่ะแต่คือเราจัดได้ตามความต้องการของลูกค้าอ๋อลูกค้าสะดวกเลยค่ะลูกค้าแบบว่าเอาลูกค้าพอใจเพราะเรามีสินค้าให้ลูกค้ารองรับไว้แบบพอเต็มที่อย่างเงี้ยหรือเรามีบริการพิเศษอะไรให้ด้วยไหมครับอ๋ออันนี้ก็มีจะเป็นบริการส่งให้ฟรีฮะ24ชั่วโมงฮะสั่งมาปั๊บจัดให้ได้ทันทีค่ะทันทีฮะคนพร้อมของพร้อม